สวัสดีครับโชตินสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับ2ไฟที่ผ่านมา RWS ราชวงศ์โบซีรีส์ครับก็ไปได้ดีครับเจอกันนักชกต่างชาติครับไฟนี้ในวันพรุ่งนี้หรือว่าเป็นไฟสำคัญอีกไฟนึงครับเจอกับนักมวยไทยอย่างเพชรรุ่งเรืองครับเป็นไงบ้างครับการเตรียมตัวฟิตซ้อมความยากง่ายมันแตกต่างกับ2ไฟที่ผ่านมายังไงบ้างก็ถามว่ายากกว่าเดิมมั้ยมันก็จะยากกว่าเดิมนิดนึงเพราะว่าน้องเขาก็เก่งไปไทยด้วยกันนะต่างคนต่างเป็นมวยนะครับไม่เหมือนกับไปกับฝรั่งที่ผ่านกับไปที่ผ่านมาแต่รูปแบบการต่อยก็อาจจะดูง่ายขึ้นกว่ากับต่อยต่างชาติเพราะว่าต่างชาติเขามีลูกมอลูกอะไรเยอะก็คืออาวุธเยอะกับคนไทยใช่ครับแต่ว่าทรงมวยกระดูกมวยแพ้คนไทยใช่ครับแต่ว่าถ้าไทยกับไทยเราก็จะใช้แบบสมองสู้กันก็คือเหมือนมวยไทยเลยแต่แค่ล่นเวลามาแค่3ยกใช่ครับเขาเดิมทีก็เป็นมวยเข่าแล้วก็เรานี่ก็ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยในวงในในพิกัดนี้126ปอนด์ครับพรุ่งนี้ปัญหามีอยู่ที่ว่าใครจะถอยให้ใครครับแต่คิดว่าในการแทงเข่านี้น่าจะมีน้อยผมมองดูนะอาจจะน้อยเพราะว่าสมาร์ทจะเป็นวงนอกกันมากกว่าเพราะของรายการ RWS สมาร์ทการปั๊บในก็จะมีน้อยกว่าจะน้อยกว่ามวยไทยอาชีพ5ยกเลยใช่ครับสมาร์ทจะเป็นเตะมากกว่าว่านะครับแล้วหลักๆเลยที่เราเตรียมมาสู้กับทางด้านเพชรรุ่งเรืองนอกจากเข่าแล้วก็เตรียมมาทุกลูกอยู่ที่เกมบนเวทีแล้วเราจะแก้ไปยังไงต่อยกมากกว่าแต่รูปร่างชกเราดูเสียเปรียบเขาพอสมควรครับตรงนี้มันมีความกังวลกดดันเสียหายอะไรตรงไหนไหมก็มีเยอะครับน้องใหญ่ตัวใหญ่แล้วก็ช่างก่อนหนึ่งวันด้วยใช่ครับ126น้องเขาบอกว่าตึงแล้วครับแล้วก็ช่างก่อนหนึ่งวันนี่แน่นอนรูปร่างช่วงชกเราเสียเปรียบเขาใช่แล้วเราจะวางเกมวางแผนการชกยังไงบ้างก็ต้องดูเกมบนเวทีแต่ละยกครับว่าน้องเขามาเล่นรูปแบบไหนแล้วต้องไปรูปแบบไหนแล้วทีเนอร์เขาแก้ทางไหมคือเราก็แก้สถานการณ์ช็อตต่อช็อตใช่ครับแล้วก็พรุ่งนี้เป็นไฟสุดท้ายของรอบแรกใช่ครับคือว่าถ้าเกิดแพ้ชนะนี่นะเราสองคนน่าจะเข้าไปตัดเชือกกันแน่นอนประมาณ 80% นะเพราะว่าถ้าจอนกับอเมียนี่ถ้าไม่น็อกกันเนี่ยก็น่าจะเป็นผมกับพี่ลงเรือนะที่จะเข้าไปที่ทะลุเข้าไปรอบใสเรายังมั่นใจอยู่แล้วนี่เรามองถึงแชมป์แม่โยชินก็เริ่มใกล้เข้ามาแล้วก็เริ่มต้องเริ่มมองถ้าผ่านไฟนี้ไปสมมติว่าผมกับน้องเขาได้เข้าเนี่ยมันก็ต้องได้มองถึงแชมป์แล้วครับก็ผมกับน้องเขาก็เป็นหนึ่งในเต็งแชมป์แล้วครับพอผ่านไปเพราะว่าตัวเต็งตัวหลักก็ออกไปแล้วก็เหลือแต่ผมกับน้องเขาเนี่ยตัวเป็นตัวเต็งอยู่ก็คือว่าพรุ่งนี้ถ้าเกิดผ่านไปก็คือเข็มขัดแชมป์น่าจะอยู่ที่เอ็มก็ยังไม่ได้มองว่าถึงที่แต่ว่าถึงรอบชิงนี้ก็อาจจะถึงว่าอาจจะถึงครับอยู่ที่ดวงกันเราด้วยอยู่ที่ดวงวาสนาด้วยใช่ครับพรุ่งนี้3ยกก็ยืนยันกับแฟนๆว่าน่าจะเดือดมันแน่นอนมันแน่นอนไม่ว่าจะเล่นรูปแบบไหนอาวุธไหนใช่ว่าเดือดแน่นอนใช่ครับโยชินฝากถึงแฟนๆที่รอติดตามเชียร์เราพรุ่งนี้หน่อยครับก็ฝากพี่น้องนะครับชาวจังหวัดอุดรแล้วก็ FC ทั่วประเทศเลยนะครับผมก็ไงก็เป็นกำลังใจให้ผมในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับครับผมขอโชคดีครับขอบคุณครับ